ม่คิดเสมอว่าจะมีอย่างที่จะพาลูกแม่กลับบ้านมีอยู่ทางเดียวบ้านเฮาต้องว่าแห้งแล้งช่องฝายตัวนี้ได้ไหมเนี่ยนี่เหรอครับที่เคยแห้งเนี่ยฝายทุกตัวก็ต้องคอยดูแลเขากลับมาซ่อมแซมเขาใช้ของจากธรรมชาติอ่ะอย่าลืมนะใช้น้ำง่ายกว่าทำให้มีน้ำเยอะเลยขอแค่มีความอุดมสมบูรณ์มีที่ทำกินเล็กๆลูกก็บ่อยากไปไหนขอบคุณน้ำที่ได้ฟ้าลูกแม่กลับบ้านและพาจิตสำนึกรักน้ำมาสู่ลูกหลานของแผ่นดินอนาคต